วัสดีครับเพื่อนๆครับเป็นไงกันบ้างผ่านร้อนผ่านหนาวกันมา3ปีแล้วตั้งแต่ช่วงเขาเรียกอะไรไวรัสโควิดมันมาในโลกนี้นะเอาเป็นอันว่า3ปีนี้เราก็ผ่านพ้นกันมาได้นะลุงหนอเองก็เรื่อยๆครับไปเรื่อยๆกลุ่มลูกค้าก็ขอขอบคุณเลยว่าช่วยสนับสนุนกันตลอดนะครับก็ยังเปิดดำเนินการเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็หลายๆคลิปเว้นช่วงทำไปเพราะว่ามันนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อวันนี้ก็เลยตั้งใจมาเซย์ฮัลโหลลูกค้าหน่อยในช่วงของจิงโกเบลปีใหม่ตามด้วยตุ๊ดจีนแหมปีนี้สนุกสนานกันมากเลยครับทั้ง3เทศกาลมาติดกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับร้านลุงหนออยู่ที่เดิมฟอร์จูนพระราม9ชั้น3เหมือนเดิมเพียงแต่ว่า LINE เวลา LINE ID ที่ติดต่อร้านลุงหนอเนี่ย LINE เดิมเนี่ยมันหายไปแล้วเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ลุงหนอใช้2 LINE แล้วตอนหลังนี่ก็เปลี่ยนเป็น LINE ID ตามเบอร์โทรเลยนะ0826163945ทัก LINE มาคุยเรื่องสินค้าหรือว่าสอบถามเรื่องอุปกรณ์กล้องได้กับลุงหนอเหมือนเดิมนะครับก็พอดีคลิปนี้เอาสั้นๆเพราะว่าลูกค้าลุงเขาบอกว่าลุงหนอหายไปเลยไม่ทำคลิปเลยเหรออ่ะปีนี้เอาซะหน่อยค่อยๆขยับก็พอดีว่ามีเขาเรียกอะไรลูกค้ามือใหม่ๆที่เริ่มหันมาเล่นกล้องคือพูดง่ายๆว่าเริ่มสนใจกล้องถ่ายรูปทีนี้ก่อนหน้านี้จำได้ไหมเวลาย้อนหลังไปสัก10กว่าปีเนี่ยลุงหนอจะเล่นกล้องอย่างเป็นตัวคูณเป็นตัวฟูลเฟรมจนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกมิเรเลสแล้วแต่กล้องมิเรเลสยุคหลังๆเนี่ยก็ยอมรับว่าเทคโนโลยีดีขึ้นทุกอย่างไวมากรวดเร็วตอบโจทย์กับยุคดิจิตอลยุค AI นะทีนี้กลุ่มลูกค้าที่เขาอยากเล่นใหม่ๆยังไม่มีพื้นฐานถ่ายรูปเลยลุงหนอก็เลยอยากแนะนำกล้องตัวหนึ่งซึ่งก่อนหน้าลุงหนอเคยใช้งานมาแล้วไม่ Nikon D700 เอาดูใกล้ๆนะครับ D700 ตอนนี้เป็นกล้องฟูลเฟรมนะอึดถึกทนมากตัวนี้ออกมา10กว่าปีแล้วออกตั้งแต่ปี 2007-2008 แถวเนี้ยนะครับแต่ความถึกความทนมันดีมากๆเลยและสิ่งหนึ่งที่ลุงหนออยากแนะนำเพราะว่าอะไรป่ะราคาตอนนี้โอ้โหลุงหนอบอกเลยถูกกว่าฟิลเตอร์อีกตัวกล้องคือถ้าชัตเตอร์สัก 200,000 แสนต้นๆนะลุงบอกเลยไม่ถึงหมื่นแล้วหรือบางที 200,000 กว่าเหลือ 5-6,000 เองลองเลือกสภาพกันดูนะไอ้ส่วนควบข้างนอกมีร่องมีรอยมียางบุบก็ตามอายุการใช้งานเขาแต่ประเด็นคือมันเป็นกล้องที่อยากให้เอามาฝึกซ้อมกันถามว่าไฟล์12ล้านเหลือเฟือเลยครับลุงบอกเลยถ้าเราไม่ได้รับงานนะถ่ายเล่นกันนะ12ล้านพอแล้วเพียงแต่ว่ามันก็ดูโบราณหน่อยแต่ลุงว่ามันได้ความเก่านะมีตัวลุงหนอเองก็ยังจะเอากลับมาใช้อีกสักตัวหนึ่งเพราะว่าพอไปถึงจริงมันมั่นใจอะแล้วเราใช้งานอยู่แค่นี้ลืมบอกมันเป็นกล้องที่ถ่ายวิดีโอไม่ได้นะครับตัว D700แล้วสังเกตอย่างถ้าคนเคยใช้ D700 นี่ฟังเห็นไหมเสียงชัตเตอร์นี่ครับนี่คือ D700 นะมันเป็นเอกลักษณ์เขาเลยเสียงชัตเตอร์เขาซึ่งลุงหนอว่ามันได้ฟีลลิ่งดีนะครับแล้วเราซื้อมาใช้งานเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปเสียได้เลยค่อยเยอะเพราะว่าตกรุ่นแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่เหลือเฟือและคือมันคือกล้องฟูลเฟรมฟูลเฟรมเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยถ่ายไฟล์รอเก็บไว้ได้เลยเผื่ออนาคตเราจะมีเทคโนโลยีของ Lightroom หรือว่าโปรแกรมแต่งภาพที่มันทันสมัยขึ้นดีขึ้นมันจะทำให้ภาพเราสวยขึ้นด้วยนะอ้าวเดี๋ยวว่างๆจะทำคลิป D700 ให้เอาขำๆคันฮากันเพราะว่ามันก็มีเลนพวก DSLR ที่ตอนนี้ราคาลงมาเยอะมากตกใจมากเลนนาโนเพราะว่าขนาดมันใหญ่ไงหลายคนไม่อยากแบกแล้วมือ2มือ3นี่โอ้โหราคาแบบน่าเล่นมากเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ลุงน้อยอยากแนะนำนะครับไม่เป็นไรมีอะไรสอบถามก็ได้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวสงสัยต้องเอา D700 ไว้สักตัวนึงนะเต็มไม้เต็มมือทำมัดทำแมงดีนะครับเอ้ามีความสุขกับทุกท่านแฮปปี้นิวเยียร์ลุยต่อปีนี้2023แล้วอย่าลืมออกกำลังกายกินดีนอนหลับนะครับอะไรไม่ดีเท่าสุขภาพดีนะเอ้าไว้แวะมานะร้านลุงหนอนะขอบคุณนะครับ